นักแสดงซีรีส์ Brother เดินหน้าโครงการ CSR มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้แก่น้องๆมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบริษัท GTE Grade 2Sจำกัดผู้ผลิตซีรีส์วัยที่ครบรถที่สุดแห่งปี2564เรื่องBrotherรักนะน้องชายรักนายครับผมคนที่นักแสดงนำมากมายร่วมโครงการรักนะน้องชายพี่ชายปันยิ้มร่วมกิจกรรมตอบแทนสังคมเพราะรักคือการให้จึงขอส่งต่อความรักไปยังน้องๆณมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กโดยมอบทุนการศึกษาประจำปี2564จำนวน40ทุนแก่เยาวชนในมูลนิธิที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาพร้อมด้วยสนับสนุนอาหารมื้อเย็นในวันมอบทุนการศึกษาเช่นพิซซ่าบะหมี่ไก่ทอดเห็ดกรอบทาร์ตลำไยและไอศกรีมอุปกรณ์เครื่องเขียนเสื้อกันหนาวตุ๊กตาและแอลกอฮอล์เจลนอกจากทุนการศึกษาอาหารและอุปกรณ์ต่างๆแล้วทีมนักแสดงยังร่วมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มเล่นเกมแจกอาหารสร้างความประทับใจแบ่งปันความอบอุ่นและเป็นกันเองนำทีมโดยแคนดี้รากแก่นครูพลแม็กกริตทัศน์สาธารานนท์มะปิงสตางปิติดุสิตสารครูหมอกทอมมี่ภาสิทธิคาอุตมากรแมปโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลไตรบอสบูเศษภูสินโชคกงสามอบอีคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลข้าวเหลียงพิทักษ์พสุธรเมฆพัดขุนต้าชวัฒคมเสนวัตรหลงกฤติกรจารุธรรมาพรปราบโฟกทรเรศอินทิราชนิคคอมแบทพานุมาตแข็งแรงดีชนภูภูวริตตั้งนวลสูงเพื่อนปราบเบสธนบดีสุขจิตขุนป่านันทวัฒน์ศรีวิวัฒน์โดยBrotherรักนะน้องชายรักนายครับผมได้ผู้กำกับมากฝีมือพี่ต้อมารุตสาโรวาทมาใส่ฝีไม้ลายมือและประสบการณ์อันยาวนานทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาฟินจิ้นจิกหมอนไปด้วยกันกับผลงานกำกับซีรีส์วัยเรื่องแรกแถมพี่พุงภูมิพัฒนาชัยบุญญาพัฒน์ยังมาเสริมทับประสบการณ์ความรักแบบถึงพริกถึงขิงอีกด้วยรักนะน้องชายรักนายครับผม SS1 ซีรีส์วัยน้ำดีโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้ที่ให้ทั้งฟินจิกหมอนให้มุมแง่คิดในมุมมองของความรักพร้อมออนแอร์ให้รับชมกันทางช่องวัน31และไลน์ทีวีในวันที่5กุมภาพันธ์2564พร้อมสามารถรับชมได้ทางไลน์ทีวีและฉบับไดเรคเตอร์คัททางช่อง 9M คอร์ด ณเดชน์โพสต์รูปดินเนอร์หวานเยี่ยนในบรรยากาศแนบชิดสุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นชวนฟินจิกหมอนจนหน้าอิจฉาเรียกได้ว่าสมกับเป็นคู่รักสายบุญที่แท้จริงณเดชน์คูกิมิยะกับหวานใจยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันหลังจากเห็นภาพของทั้งคู่ที่มักจะมีทริปไปสร้างบุญตามต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆแถมยังน่ารักชวนแฟนคลับร่วมบุญไปด้วยทุกครั้งบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็มีโมเมนต์ความสวีทมาให้แฟนคลับได้ชุ่มชื่นหัวใจอยู่ตลอดแถมยังมาบ่อยมาถี่จนแฟนๆแทบสำลักความหวานกันเป็นแถวๆและบางส่วนก็อยากให้มีข่าวดีเร็วๆอีกด้วยทั้งนี้ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตแห่แซวกันยกใหญ่หลังจากหนุ่มณเดชน์ได้โพสต์ภาพคู่แฟนสาวยาย่าสวีทแนบชิดในบรรยากาศริมแม่น้ำสุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นหวานว่าสวัสดีงับไม่ได้มองวิวเลยงับงานนี้ทำเอาคนในวงการแห่แซวถล่มคอมเมนต์กันยกใหญ่ร่วมไปถึงคุณแม่แก้วสุดารัตน์คูกิมิยะที่ได้โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมข้อความระบุว่าอิจฉา 5,555 โอ้ยตาฮักแท้ออนซอนหลายหายคิดถึงกุกิมิยัสยูรัสซายัสหายคิดถึงที่ต้องบอกว่าเหล่าแฟนคลับแห่เชียร์ให้แต่งงานกันไวๆเลยทีเดียว
ดีเจดาด้าคงเจสันแฟนเกาหลีเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกเล่าเส้นทางรักโมเมนต์ขอแต่งดีเจดาด้าคงเจสันแฟนเกาหลีเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกในรายการสามแซ่บเล่าเส้นทางรักโมเมนต์ขอแต่งดีเจดาด้าคงเจสันแฟนเกาหลีเตรียมตัวสละโสดอีกคนแล้วสำหรับว่าที่เจ้าสาวดีเจดาด้าวรินดาหลังถูกเจสันแวงแฟนหนุ่มชาวเกาหลีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนร้านอาหารสุดหรูดัดฟ้าโรงแรมดังยินดีปรีดาดีเจดาด้าเซเยสแฟนหนุ่มชาวเกาหลีขอแต่งงานล่าสุด10มกราคม2564ดีเจดาด้าก็ได้ควงเจสันมาเปิดใจผ่านรายการสามแซ่บทางช่อง3ซึ่งก็ถือเป็นการเปิดตัวออกสื่อเป็นที่แรกโดยเธอเปิดใจว่าคบกันมาเกือบ2ปีแล้วส่วนเส้นทางความรักนั้นเจอกันตอนที่ทำงานด้วยกันที่เมืองไทยเริ่มต้นคุยกันเรื่องงานพอเราไปเกาหลีเราก็นัดเจอกันเขาก็มาช่วยเทคแคร์เวลาเขามาเมืองไทยเราก็เทคแคร์กลับจากนั้นก็คุยกันทุกวันส่วนเรื่องอายุที่ห่างกันนั้นไม่มีปัญหาเลยเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราอีกเรื่องระยะทางก็เช่นเดียวกันเราตกลงกันว่าทุกเดือนต้องเจอกันนะเจอกันทุกเดือนละครั้งบางคนก็คิดว่าเราไปเกาหลีไปทำหน้าหรือเปล่าแต่จริงๆเราไปทำอย่างอื่นถามว่าเขาเหมือนพระเอกซีรีส์ในเกาหลีไหมเขาเหมือนในบางเรื่องเขาเทคแคร์โรแมนติกนั่งอยู่เฉยๆก็มาจับมือเราเห็นเราเงียบๆก็กอดเราสำหรับแพลนวิวาห์นั้นดีเจดาด้าเผยว่าตอนนี้ต้องดูสถานการณ์ก่อนเราวางไว้ปลายปีก็ต้องดูว่าสามารถบินไปที่เกาหลีได้ไหมเพราะเราอยากจัดงานทั้งสองที่ทั้งที่ไทยและที่เกาหลีด้านเจสันก็เปิดใจถึงดีเจดาด้าว่ามันเป็นปีที่วิเศษสำหรับตนมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาดาด้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตนเราทั้งคู่เป็นคนยืดหยุ่นเราเข้ากันได้ดีเธอเข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและเข้าใจในสิ่งที่ตนเป็นดีเจดาด้ายังได้เล่าโมเมนต์สุดประทับใจที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจนน้ำตาแตกว่าเจสันเคยพยายามพูดภาษาไทยเพื่อที่จะไปพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่ผมขอดูแลลูกสาวของคุณแม่แต่ดันมีเรื่องฮาฮาเมื่อเจสันตั้งใจจะพูดสวัสดีครับแต่ดันกลายเป็นขอบคุณครับซะงั้นนอกจากนี้เจสันกับลูกชายของตนก็เข้ากันได้ดีตนพยายามให้เขาได้เจอกับลูกโชคดีที่ลูกเราอยู่กับใครก็ได้และเจสันก็เป็นคนรักเด็กด้วยเมปฏิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับโยงข่าวเลิกสามีหนุ่มกัญชัยกลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองหนักมากสำหรับคู่ของพิธีกรคนเก่งหนุ่มกัญชัยและภรรยาสาวสวยเมปฏิดาหลังเพจชื่อดังออกมาโพสต์เกี่ยวกับคู่รักในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เลิกรากันโดยที่ฝ่ายหญิงเป็นสาวสตรองช่วงนี้โพสต์แต่ภาพลูกไม่มีโมเมนต์หวานกับสามีเลยทำเอาชาวโซเชียลพากันเดามากมายซึ่งหลายคนต่างก็เดาว่าเป็นคู่ของหนุ่มและเมและแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาแม้ทางเพื่อนสนิทของหนุ่มกัญชัยอย่างมดดำคชาภาจะออกมายืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่ใช่คู่นี้อย่างแน่นอนมั่นใจถึงขั้นท้าว่าหากใช่ให้มากระทืบตนเองได้เลยล่าสุดทางฝ่ายหญิงคุณแม่คนสวยเมปฏิดาได้เคลื่อนไหวหลังจากกระแสแรงแบบผมกระหน่ำโดยสาวเมได้โพสต์ภาพลูกสาวคนสวยน้องมายูหลังจากไม่ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมมากว่า1สัปดาห์พร้อมกับข้อความว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์หนักทุกวันหายหน้าหายตาหน่อยนะคะคุณแม่สอนหนูดุมมากกลัวหนูตามเพื่อนไม่ทัน
พอตอนเย็นหนูเลยพาพี่ตังกวยออกมาเดินเล่นผ่อนคลายค่ะท่ามกลางบรรดาแฟนๆของครอบครัวกำเนิดพลอยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามมดดำทนไม่ไหวต้องพูดแทนหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าหนุ่มเมย์เลิกกัน